สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับเปิดสัปดาห์มาในวันจันทร์นะฮะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ยืดเส้นยืดสายไปทำงานกันวันแรกนะฮะส่วนผมไม่ใช่ทำงานวันแรกนะครับผมไม่รู้วันแรกของสัปดาห์เมื่อไหร่ทำงานจันทร์ถึงจันทร์ครับทำทุกวันหยุดไม่ได้ฮะหาเช้ากินค่ำหาเช้ากินค่ำจริงๆหยุดไม่ได้เลยนะวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมั้งเอาพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าเราอย่าพึ่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการฉีดวัคซีนใช่ไหมท่านผู้นำของเราก็จะไปฉีดวัคซีนแล้วครับแล้วก็จะให้อาจารย์หมอ number 1ของประเทศไทยเป็นคนฉีดนะคืองี้นะความคิดส่วนตัวนะครับความคิดส่วนตัวคนที่เขาเป็นระดับสูงๆอ่ะเป็นระดับบริหารที่เป็นหมอแหละแต่เป็นระดับบริหารแล้วต้องมานั่งฉีดเพื่ออะไรสักอย่างนึงอ่ะโอเคอาจจะเป็นเอาแบรนด์นี้มาคือประเทศเราเนี่ยมันต้องศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมต้องมีลำดับชั้นต้องเอาคนนั้นมารับคนนี้มารับคนนี้มาฉีดอ่ะแล้วแต่ท่านเลยฮะแล้วแต่ชอบไม่ชอบแล้วแต่ท่านมามองเรื่องทักษะดีกว่าโอเคละเขาอาจจะผ่านไอการฉีดมันธรรมดามากแต่ทักษะความแม่นความเป๊ะผมว่าสู้พยาบาลไม่ได้ถ้าเราจะคุยกันเรื่องของศักยภาพนะสู้พยาบาลไม่ได้ในพลทุกคนก็เคยยิงปืนมาทั้งนั้นแหละแต่ถ้านักแม่นปืนมีไม่กี่คนหรอกนะเห็นไหมจำเป็นไหมต้องเอาในพลมายิงปืนเพื่อสะดุดีอะไรกับใครสักคนต้องเป็นมึงเท่านั้นที่อันดับหนึ่งไม่จำเป็นนะฮะไม่รู้นะความคิดผมนะเพราะว่าอะไรทักษะในวิชาชีพมันไม่เหมือนกันพยาบาลบางคนนะแบบเจ๋งๆแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนะว่าผมฉีดยาแล้วบางทีแบบเรียบร้อยเลยหงาย ผมไม่ควรแพ้เข็มฉีดยานะครับ คือเลือดออกไอ้เหี้ยมีดบาดแขนโดนเคี้ยวเฉยอะเฉยโดนเข็มพับโอ้ยหงอยยังหมาเลยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับกลับมาเรื่องพวกนี้ก่อนนะฮะเรื่องทักษะความแม่นเป๊ะพยาบาลบางคนชวนคุยเอ้าฉีดยาแล้วเหรอไม่รู้เราไม่รู้ตัวจริงๆครับเขาแบบเขามีทักษะมากครับแต่บางคนก็ทื่อก็ฉีดไปครับก็ไม่ก็ธรรมดาครับไม่เจ็บไม่อะไรแต่คนที่บางคนที่ฉีดยาไม่เป็นส่วนใหญ่จะเจอคนที่อ้วนๆนะหาเส้นหาอะไรไม่เจอก็จะฉีดซ้ำหลายรอบหน่อยอันนั้นก็จะเจอกับเพื่อนที่เขาอ้วนๆหน่อยอวบๆหน่อยเขาจะเล่าให้ฟังเฮ้ยโดนฉีดไปตั้งหลายครั้งเนี่ยเลยหาเส้นเลือดไม่เจอแต่ของผมไม่ใช่ปัญหาเรื่องนั้นนะกลับมาก่อนผมจะยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับแต่ก่อนผมทำงานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมนี่แหละแล้วก็มีโอกาสได้รับอะไรอ่ะมีเด็กเข้ามาดูงานมาฝึกงานผมก็จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะที่พาเขาไปเดินท่องนั่นท่องนี่เดินนั่นเดินนี่คือเป็นคนที่ไม่เก่งที่อะไรครับแล้วก็ปากหมาไปวันๆเขาก็อ่ะมีเด็กใหม่มามีเด็กฝึกงานมามีเด็กมาดูงานอ่ะมึงไปรับหน่อยแล้วกันโอเคได้ครับไม่มีปัญหาเอาไปรับอ่ะวันนี้น้องๆอย่างนี้อย่างนั้นเอามาจากมหาวิทยาลัยอะไรก็ละโอเควันนี้ภาควิชานี้อะไรเด่นเรื่องอยากดูเรื่องอะไรอยากดู3เรื่องพี่ให้ดู10เรื่องเลยพอใจไหมฮิ้วอะไรเงี้ยเดินเข้าไปนะครับก็พาเขาไปดูในรายการผลิตทำนั่นทำนี่มาเดินเข้าไปในแต่ละโรงแต่ละโรงการผลิตแล้วโรงงานมันจะมีหลายส่วนถูกไหมทำนั่นทำนี่ทำนี่อันนี้โรงเชื่อมผมมากอ่ะส่วนงานของงานชีทเมทัลนะครับชีทเมทัลคือแผ่นโลหะเอามาทำการพับเจาะตัดเชื่อมแล้วก็ตกแต่งให้มันเป็นตู้คอนโทรลขึ้นมาหรือเป็นตู้อะไรก็ได้ที่เอาไว้ใส่ชิ้นงานนะครับก็จะมีเครื่องจักรมากมายผมยกตัวอย่างให้ฟังพามาปุ๊บในแผนกของงานเชื่อมงานเชื่อมก็คืองานเวลดิ้งเคยเห็นงานเวลดิ้งใช่ไหมเอาเหล็กเอาเครื่องเชื่อมมาเอาลวดเชื่อมมาแล้วก็มาอาร์คมาส่วนงานของงานสแตนเลสการเชื่อมติ๊กงานเชื่อมติ๊กนี่เชื่อมยากต้องใช้ทักษะฝีมือทักษะฝีมือแรงงานต้องดีเพราะไอ้ตู้นี้เราต้องเอาไปใส่น้ำมันมันต้องไม่รั่วถ้ารั่วนี่เรียกว่าเสียฟอร์มถ้าเสียฟอร์มเนี่ยเสียตังค์เลี้ยง เสียตังค่าเหล้าเยอะห้ามรั่วไม่ได้เชื่อมปุ๊บเอาไปทดสอบต้องไม่รั่วถ้ารั่วมึงซวยใครเชื่อม
แล้วทั้งตู้นี่จะเชื่อมอยู่คนเดียวจะเป็นงานที่พิเศษมากๆนะครับก็คือเชื่อมแล้วน้ำต้องไม่รั่วซึมออกมานะครับหลังจากผ่านระบบการเทสออกมาแล้วว่าเราจะซีเรียสขนาดไหนก็ว่ากันไปคำถามต่อมาผมก็ไปปุ๊บเอาเนี่ยน้องเพียงเท่านี้อ่ะผมก็เรียกมาเอ้าหัวหน้างานมาคนหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับป๋าจัดงานให้เด็กดูหน่อยว่าระบบงานเชื่อมติ๊กเวลดิ้งเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่รับบรีฟจากผมอีกทีก็เป็นหัวหน้างานนะฮะเขาก็จะไปสั่งอีกคนหนึ่งครับที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ส่วนงานนั้นน่ะที่แบบค่อนข้างฝีมือดีหน่อยเขาอาจจะไม่ใช่เอาเด็กฝึกงานใหม่มาทำเอาเด็กที่ทำงานอยู่ปกตินั่นแหละเขาก็มาเชื่อมให้ครับแล้วก็ทำให้ดูอันเนี้ยเชื่อมเป็นเกรดปลาอย่างนี้นะหนาอย่างนี้ทบอย่างนี้ใช้ความร้อนเท่านี้เปลืองเสร็จปั๊บแล้วเขาก็เดินไปคุณเห็นอะไรจากงานนี้ไหมคุณเห็นอะไรไหมทำไมผมไม่ไปเชื่อมเองอะถ้ากูไปเชื่อมเองจะบันไลขนาดไหนกูเชื่อมเป็นนะทำเป็นด้วยใช้เครื่องจักรพวกนี้เป็นหมดเลยแต่กูไม่เก่งแต่กูไม่เก่งกูเก่งในการบริหารต้องไปบริหารงานแล้วก็เรียกหัวหน้างานเข้ามานะแล้วหัวหน้างานเขาก็ไม่เชื่อมด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเขาก็ต้องบริหารงานข้างล่างครับเขาต้องจัดตัวท็อปมาให้คุณนะคุณอยากดูงานที่ดีใช่ไหมหัวหน้างานคนนี้ป่าคนนี้เขาเชื่อมคือฝีมือแกแหละระดับเทพอยู่แล้วฮะแต่เขาไม่ได้ทำทุกวันเขาไม่ได้ทำแบบต่อเนื่องเขาก็รู้ว่าไอ้เฮียเนี่ยเชื่อมดีกว่าเขาแน่ๆแล้วผมก็เชื่อว่าป่าเนี่ยหาคนที่ดีเพื่อให้ผมไม่น่าแหกได้แน่ๆเข้าใจไหมถ้าคนพรุ่งนี้ผมจะต้องเป็นคนสำคัญเป็นซัมบอดี้ที่จะต้องไปฉีดวัคซีนอ่ะผมจะเลือกพยาบาลครับ แล้วอะไรรู้ไหมคุณคิดว่าหัวหน้าหมอเนี่ยที่มาเนี่ยชั่วโมงละกี่บาทพยาบาลที่มาฉีดชั่วโมงละกี่บาทผมไม่ได้คุยเรื่องค่าแรงนะครับผมมองหลายปัจจัยให้เรารู้สึกคิดเฮ้ยถ้าเขามาอาจารย์หมอเนี่ยชั่วโมงนึงอ่ะเขาอ่ะต้องจ่ายเขาเท่าไหร่วะกับเฮ้ยพยาบาลคนเนี้ยที่ฝีมือเป๊ะๆชั่วโมงนึงเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วเราต้องการอะไรถ้าเป็นผมนะเอาพยาบาลคนไหนมาก็ได้กูขออย่างเดียวอะไรพี่ขอเป็นผู้หญิงสวยๆหน่อย เหมือนคนมาขายประกันนะครับมาขายประกันเป็นผู้ชายนี่กูไล่กลับเลยนะ ผมชอบผู้หญิง บอกตรงนะถ้ามาขายประกันมาเป็นผู้หญิงนี่ยังไงก็ได้ครับแต่ถ้ามาชั่วโมงนี้ยังไงก็ไม่ได้ครับโอเคไหมเลือกคนให้เหมาะกับงานนะครับแล้วก็ดูบัดเจ็ตดูหลายอย่างดูต่างประเทศเขาฉีดนายกประเทศประเทศนี้กูไม่เห็นคนมาประกบที่เป็นซัมบอดี้หรือมั้ยใช่ไหมเออไม่เห็นมีเลยเห็นมีแต่เป็นมิสเตอร์โนบอดี้เรามาที่สินค้ากันดีกว่าครับเปิดเวลามานานแล้วให้เวลามันผ่านไปอย่างนั้นแหละสนุกสนุกเดี๋ยวเรามาขบวนตอนท้ายเรื่องเข็มฉีดยากันนะวันนี้นะครับเรามากับไฟฉายแม็กไลท์ไฟฉายแม็กไลท์เนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกาเพื่อนๆอาจจะรู้จักมันตั้งแต่เด็กละจนโตแล้วมันก็หายไปจากชีวิตใช่ไหมพอแม็กไลท์ตอนเด็กๆมันดังมากนะครับเป็นแบรนด์ไฟฉายที่ดังมากแล้วทุกคนอยากจะมีในครอบครองมากจะเป็นไฟฉายตีหัวคนครับไอ้พวก3ก้อน4ก้อนแต่ก่อนมีฮะโอ้โหแม่งอันยังสอกให้รปภ.ถือให้ตำรวจถืออย่างเงี้ยใช้ฐานไซด์ดีฟาดหัวนี่หัวหักเลยคอหักเลยนะครับปัจจุบันก็มีรุ่นแท็กติคอลออกมาเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบซีรีส์แม็กแท็กก็จะเป็นไฟฉายที่ใช้งานกับแท็กติคพวกแท็กติคอลงานฮาร์ดแวร์ดีไหมดีมากนะครับน้ำหนักดีด้วยถ้าผมเทียบมันก็คือสเปคประมาณของชัวร์ไฟเลยคุณภาพดีคือทุกอย่างมันดีหมดครับแต่ว่าราคามันสูงพอราคามันสูงมากเนี่ยมันสู้กับพวกแบรนด์จีนฟินิกโอไลท์ไนคอไม่ได้นะครับซึ่งพวกนี้เทคโนโลยีจะสดใหม่มากกว่าไอ้พวกฟินิกโอไลท์ไนคอแต่พวกของแม็กไลท์ชัวร์ไฟเนี่ยเขาออกโมเดลไม่เยอะแต่ละโมเดลเขาตั้งใจทำมันก็เลยไม่ค่อยสดใหม่แต่ละโมเดลเนี่ยลากกันออกไปตั้งนานครับกว่าจะขายแล้วราคามันก็สูงด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยสะดวกใช้เท่าไหร่เช่นรุ่นนี้ที่ผมเอามาเนี่ยใช้ฐาน CR 1 2 3ใช้ฐานชาร์จก็ไม่ได้นะครับ
CR123 2ก้อนถ้าใครมีฐาน CR อยู่ที่บ้านก็ใช้ได้แต่บอกข้อดีเลยนะตัวเนี้ยมันเป็นสินค้าที่ผมเอามาเซลล์ในร้านมันเหลือชิ้นเดียวในร้านนะครับตัวแพ็คเกจก็จะแกะมาก็คือได้ตัวนี้เลยที่เอาไปดูเพียงแต่ว่ามันไม่มีประกันคือมันไม่มีประกันอยู่แล้วล่ะมาตั้งกับต้นละแล้วก็มันก็อยู่กับผมมานานละแล้วก็วันนี้ก็รวมฮิตของติดมือเราจะลดสินค้าเราก็ลดกันไปนะครับทีนี้เรามาดูในสเปคของมันก่อนความสว่างมันคือ310ลูเมนส่องกันไปได้ไกลถึง100เท่าไหร่วะ182เมตรใช่ไหมใช่8ไหมดูก่อนตาไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่วะ182เมตรถ้าถามผมนะไฟฉายสเปคประมาณเนี้ยแม่งเป็นไฟฉายที่ดีสุดในโลกละเพราะว่าใช้งานได้จริงไม่ได้สว่างเวอร์วังแบบมาแข่งกันพันลูเมนน่ะแล้วเปิดได้แป๊บๆแล้วก็ล่วง300เนี่ยเปิดใช้ดานได้เลยนะครับเอาไปปฏิบัติงานได้เลยใช้งานได้แบบอย่างดีเลยแล้วก็ไม่ค่อยกินแบตเตอรี่มากสามารถปรับความสว่างได้3แบบมี3โหมดคือสว่างสุดเบาแล้วก็เป็นโมเมนทารี่โมเมนทารี่คืออะไรคุณเคยดูหนังพวกหนังทหารไหมหนังมิลิเทอรี่อ่ะที่เวลาเข้าไปแล้วเขากดสวิตช์อ่ะจับแล้วก็กดด้วยนิ้วโป้งอ่ะกดติดปล่อยดับอ่ะนั่นคือสวิตช์แบบโมเมนทารี่ทีนี้เรามาดูก่อนนะคลิปวิดีโอของโมเมนทารี่มันเป็นยังไงนะครับผมได้ทำเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเฮ้ยเขาออกแบบยังไงวะสวิตช์มันเป็นแบบนี้ครับกดติดปล่อยดับผมปิดไฟนะครับนี่กดติดปล่อยดับเห็นไหมกดติดปล่อยดับถ้ากด2ครั้งตึ๊ดๆกดเร็วๆอ่ะตึ๊ดๆมันก็จะเปิดกดตึ๊ดๆ3ครั้งก็จะเป็นโหมดเบาครับจะเป็นไฟเบาๆอย่างนี้เราก็เอานิ้วโป้งออกจากสวิตช์ได้เห็นไหมมันทำงานประมาณนี้ครับ2เนี่ย300กว่าลูเมนโอเคนะมันใช้งานได้จริงๆก็คือไฟความสว่างประมาณนี้คือที่เราใช้งานกันมันก็พุ่งได้ไกลกว่านี้ด้วยเนี่ยโมเมนทารี่สวิตช์กดติดปล่อยดับมันมี2ระดับนะครับถ้ากดดับเบิ้ล2ครั้งมันก็จะติดในโหมดของไฟสว่างถ้ากด3ครั้งมันก็จะติดในโหมดของไฟต่ำมันก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาสินค้าไม่ได้มีตำหนิอะไรแล้วมันก็อยู่ในแพ็คเนี้ยผมก็แกะเอาไว้เผื่อลูกค้าสนใจอยากดูก็ให้ดูเลยเพราะสินค้ามันเป็นแบบแพ็คซีลอะครับแพ็คซีลก็คือต้องแกะแพ็คออกมาแล้วก็ถึงเอามาให้ทดลองกันได้ที่ต่างประเทศถ้าเป็นแพ็คซีลอย่างเงี้ยเขาก็หยิบแพ็คใส่รถเข็นแล้วก็ไปจ่ายตังค์แต่ที่เมืองไทยโอ๊ยมันคืออะไรต้องแกะดูก่อนอ่ะก็ต้องตัดตรงตูดแกะให้ดูมีที่ใส่คลิปเรียบร้อยงานเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับใช้สแตนเลสเกรดอากาศยานที่มีความหนาคือค่อนข้างหนาคือหนากว่าฟีนิกซ์อ่ะก็คือแม่งทนมากครับไฟฉายอเมริกันน่ะมันจะทนแต่เพียงแต่มันเป็นไฟฉายที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานถ้าไปสู้กับพวกฟีนิกซ์อะไรในคอสู้ไม่ได้หรอกเพราะพวกนั้นมันเป็นเขาแข่งเทคโนโลยีกันแต่อันนี้แข่งในการเอาไปใช้จริงภาคสนาม310ลูเมนกับแบตเตอรี่ประมาณนี้เหมาะสำหรับทำภารกิจได้นะครับข้อเสียของมันคือแบตเตอรี่มันค่อนข้างมีราคาสูงและใช้ถ่านชาร์จ2ก้อนไม่ได้นะครับมันจะช็อตเลย ใช้ได้แต่ถ่านธรรมดาก็จะเปลืองแบตเตอรี่หน่อยแต่ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายผมขายในราคาที่อ่ะสมบัติเปลี่ยนกันใช้เปลี่ยนมือกันไปก็แล้วกันเปลี่ยนจากหน้าร้านไปเป็นสมบัติของคุณเลยราคาก็จะอยู่ข้างล่างมีแค่ชิ้นเดียวถ้าขายไปแล้วผมก็จะไปลงแค่ตึ๊ดขายไปแล้วนะครับสนใจก็เข้าไปโดนได้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปไหนมาไหนๆแล้วแวะมาแม็กไลท์ละแวะมาประวัติมันหน่อยมั้ยเออมาดูประวัติมันหน่อยแม็กไลท์นี่มันมายังไงนะครับแม็กไลท์เนี่ยมันเป็นบริษัทที่อยู่ที่อเมริกานะครับ US based เลยบริษัทแม็กไลท์โดยเริ่มต้นมาจากบริษัทแม็กอินสตูเมนต์International Company เป็นบริษัทระหว่างประเทศนะครับจุดเริ่มต้นของมันเลยเนี่ยคือปี1955คนที่ก่อตั้งมาเลยชื่อโทนี่แมคลิก้านะครับก่อตั้งมาในปี1955นายโทนี่แมคลิก้าเนี่ยเขามีแม่เป็นชาวโครเอเชียนะโครเอเชียแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกาสมัยก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆแล้วจนในปี1950เขาก็ต้องกลับไปอยู่ที่โครเอเชียครับ
ก็คือมากับแม่ก็กลับไปกับแม่นั่นแหละแต่กูยังไม่เกิดด้วย ช่วงนั้นมันเกิดภาวะสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีการปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างร้ายแรงเลยนะครับไอ้ในโทนี่เนี่ยก็หนีออกมานะฮะจากโคเอเชียมาในพื้นที่ที่คุ้นเคยก็คือกลับมาที่อเมริกาหลังจากนั้นก็หางานทำเว้ยเขาหางานทำทำนั่นทำนี่แล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาก็ไปศึกษาไปทดลองนะครับไปเรียนทางแมคคานิซึมไปทำการทดลองจนเขาสามารถเก็บเงินได้$125นะเขาก็เลยไปซื้อเครื่องกึ่งมาเก่งนะเป็นคนเก่งไปซื้อเครื่องกึ่งมาครับแล้วก็รับงานในการทำงานกึ่งเป็นงานอดิเรกแล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับทำพังงานพาร์ททำชิ้นส่วนส่งอุตสาหกรรมส่งโรงงานแอโรสเปซแล้วก็ทางด้านของมิลิทารีแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมากเลยครับแล้วก็มาขอตั้งบริษัทขึ้นเข้าในปี1974ซึ่งกูก็ยังไม่เกิดเหมือนเดิมอะเชื่อมึงเก่งขนาดนั้นเลยแล้วเขาก็ทำงานมาเรื่อยๆครับก็คือเป็นนายตัวเองมาครับเริ่มหางานมาเรื่อยๆโดยเขามีความคิดก็คือเขามี innovative technique ในการช่วยในการลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพของสินค้าเขาเป็นช่างนี่ว่าใช่ไหมหลังจากนั้นก็ทำงานไปเรื่อยๆครับแล้วเขาก็เปิดบริษัทขึ้นมาแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆจนเขามาพบว่าเฮ้ยเขามาทำเกี่ยวกับด้านไฟฉายดีกว่าไหมสินค้าไฟฉายเขาก็เริ่มมาจากปี1979นั่นแหละครับก็เริ่มขึ้นมาเลยโดยที่ไปส่งให้พวกตำรวจมั่งพวกนักประจนเพลิงมั่งแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าเขาใช้หลักในการเป็น Public Safety Sector ก็คือไอ้ไฟฉายเนี่ยต้องใช้ป้องกันตัวเองได้ด้วยเห็นไหมแม็กไลท์แต่ก่อนแม่งมาเป็นแขนเลยฟาดหัวแตกเลยนะหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆเริ่มผลิตมินิแม็กไลท์ดับเบิลเอในปี1984นี่กูเริ่มเกิดละเพราะเราจะรู้ว่าไฟฉายนอกๆแต่ก่อนเราต้องจักแม็กไลท์แน่แล้วจนวันนี้ก็ยังมีคนถามมันอยู่นะแต่ก็สั่งซะห่างอะไรอะซากันไปตามกาลและเวลา1987ก็สร้างไฟฉายที่เล็กลงมาอีกใช้ฐาน 3A ได้1988ก็มีไฟฉายแบบหลายๆอย่างครับเขาพัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับนะครับไปชนะรางวัลอื่นที่ญี่ปุ่นด้วยโอ้โหได้รางวัลเยอะแยะเลยครับจนปัจจุบันเลยนะเนี่ยตั้งแต่ปี1982เฮดควอเตอร์อยู่ที่ออนตาริโอแคลิฟอร์เนียนั่นเองตรงแถวๆนั้นมันคงเป็นนิคมอุตสาหกรรมละมั้งนะครับถ้าใครเคยไปก็แนะนำกันมาได้นะพอผมออนตาริโอนี่ไม่ก็เมืองทัมมี่นี่ว่ามันคงเป็นนิคมอุตสาหกรรมอะเหมือนนิคมอุตสาหกรรมโลดจนะนิคมอุตสาหกรรมนวนครอะไรเงี้ยนั่นแหละจนมาถึงปัจจุบันเลยนี่คือที่มาของเขาคนที่สร้างธุรกิจแบบนี้เนี่ยแม่งเด็กๆแม่งอยากเป็นนายตัวเองอะความคิดของมันจะอยู่ในหัวแล้วมันก็ทำให้มันเป็นจริงก็เป็นจริงอย่างนั้นก็มีไฟฉายแม็กไลท์มาทีนี้เรามาดูไอ้โมเมนทารีสวิตช์เนี่ยมันคืออะไรสวิตช์มันมีเอาง่ายๆเลยผมแยกเป็น2แบบแล้วกันสวิตช์แบบที่บ้านเราเนาะกดติดกดเปิดกดปิดเป็นสวิตช์ทางเดียวแต่ไอ้โมเมนทารีสวิตช์เนี่ยคือกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับไอ้กดติดครั้งเดียวคือวงจรมันจะเชื่อมกันเลยก็คือปิดวงจรมันเป็นสวิตช์ราคาถูกนะครับเราจะเห็นได้ตามไฟฉายทั่วไปตามตัวกดจึ๊กมันก็จะกดลงมากดอีกครั้งมันก็จะเด้งขึ้นมามีสปริงอยู่ข้างในอันนึงแต่โมเมนทารีสวิตช์ก็คือกดจึ๊กแล้วแต่เราจะคำนวณแล้วแต่เราจะวางโปรแกรมเลยครับว่าเราอยากจะให้มันกดกี่ครั้งกดหนักกดเบากดความเร็วยังไงมันจะมีวงจรควบคุมอีกอันนึงอยู่ข้างในนี่คือความสมาร์ทของมันกดติดกดครั้งหนึ่งกดค้างอ่ะแล้วเราไม่ปล่อยมันก็จะออกไปหมดนะครับกด2ครั้งเร็วๆมันก็จะเข้าไปอีกโปรแกรมนึงครับในการควบคุมหลอดไฟกด3ครั้งเร็วๆก็จะเข้าอีกโปรแกรมนึงครับในการควบคุมหลอดไฟให้มันสว่างหรือเบาโอเคมั้ยนี่คือโมเมนทารีสวิตช์เนี่ยมันทำงานแบบนี้มันเป็นสวิตช์ที่ไม่เหมือนไฟฉายอื่นๆนะครับมันจะมีวงจรในการควบคุมด้วยเขาเรียกว่ามันเป็นวงจรควบคุมนั่นเองเจ๋งไหมราคาที่ขายก็ไม่แพงนะครับแต่ราคาที่ขายปกติก็คือประมาณนั้นแต่ที่ผมขายก็คือสินค้าแบ่งกันชมแล้วมันก็เหลือชิ้นเดียวด้วยในร้านสนใจก็โดนกันได้กลับมาเรื่องเข็มฉีดยาต่อนะครับจะเอาเข็มฉีดยาหรือเอาไออะไรอ่ะนักโทษการเมืองเอาเข็มฉีดยาก่อนแล้วกันนักโทษการเมืองที่เขาจะต้องเอาคุณไปขังในคุกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังนะครับ
ผมมีประสบการณ์ขังคุกด้วยนะฮะจะได้มาเล่าให้ฟังเอาเข็มฉีดยาก่อนผมเป็นคนที่ไม่ได้กลัวเข็มฉีดยานะแต่โดนเข็มเข้าไปแล้วแม่งจะเป็นลมอ่ะไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรหลายครั้งละไปหลายๆโรงพยาบาลก็จะเป็นอย่างเงี้ยหมอแม่งก็จะขำตลอดเลยแบบหัวเราะหรือผมไปบริจาคเลือดผมแม่งก็จะเป็นลมประมาณนั้นเลยฮะเคยไปฉีดยากันอีสุอีใสครับคราวนั้นมีอีสุอีใสระบาดในโรงงานครับตอนที่ผมยังทำงานอยู่ในโรงงานนะก็ไปฉีดครับเข็มละ 1,400 มั้งพยาบาลคือฉีดแบบอินดี้มากครับแม่งเหมือนหมอกระเป๋ามากไปจ่ายตังค์แล้วพยาบาลก็ถือยามาแล้วเขาเข้ามาฉีดให้ผมข้างนอกคือไม่ต้องเข้าไปในห้องคือแม่งปกติอ่ะคือเอายามาฉีดเข็มหนึ่งอดีตแป๊กๆฉีดปั๊บฟืดเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วครับเดินเดินเดินไปเฮียหน้ามืดเว้ยหน้ามืดนึกภาพไหมโรงพยาบาลที่หนึ่งแถวแถวอนุสาวรีย์รถก็วิ่งไอคนก็วิ่งไอควักไกผมเดินไปหน้ามืดทำไงดีเอาหลังชิดกำแพงก่อนพอหลังชิดกำแพงเสร็จปั๊บสุดลงมาข้างล่างรปภมาเห็นพอดีเขาก็เรียกรถพยาบาลไอรถเข็นอะมาตักผมไปครับเข้าไปในห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้มาเต็มเลยวัดความดันคือผมนอนสักพักมันก็จะหายพยาบาลก็มาดูเป็นไงคะดียังคะมีอาการแล้วไหมคะอ๋อไม่มีครับผมแล้วเขาก็ขำ ผมไม่อายนะผมชินแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีดิเออแล้วแม่งแล้วถ้าเกิดผมจะต้องไปฉีดยาอยู่หน้าสื่อที่ผมจะต้องบอกกันเลยนะเตรียมรถไว้เลยนะครับ มันเป็นอย่างนั้นนะแล้วทุกครั้งที่ผมบอกว่าหมอมีรถตรงนี้ไหมไม่มีใครเชื่อผมเลยฮะมันไม่มีใครเชื่อมามองแบบเหี้ยมกวนตีนเหรอแบบเปล่าหมอจริงไม่เชื่อหมอลองดูเขานั่นไปอีกโรงพยาบาลนึงครับแถวๆนะว่าจริงหมอผมบอกว่าอย่างนี้เลยผมรู้เลยแล้วเขาก็มาฉีดยาฟึบเสร็จปั๊บแม่งผมแม่งวิ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 ่งเขาบอกคุณเป็นไรก็ผมบอกหมอแล้วไอ้เหี้ยเขาโทรศัพท์หาพยาบาลอีกคนหนึ่งมาเลยครับรถไอ้เตียงนอนอ่ะมาเลยปุ๊บผมขึ้นไปเอาเข็นไปอีกห้องหนึ่งตามสูตรฮะนอนสักพักสัก 4-5 นาทีก็หายแบบพี่ไม่เป็นไรหรอกเป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละครับประสบการณ์แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆมีประสบการณ์ยังไงก็ลองมาเล่ากันให้ฟังได้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับเป็นเรื่องที่เราควรจะเตรียมพร้อมแต่ผมเตรียมพร้อมแล้วฮะปัญหาคือผมจะพูดยังไงให้คนมันเชื่อวะไอ้เหี้ย ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อจริงเออเอาลองดูนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ